สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของร้านใจดีให้ลูกค้าเล่น Wi-Fi ฟรีทุกวันนี้หากใครที่เปิดกิจการแบบให้คนมานั่งที่ร้านมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ถือว่าเป็นการดึงดูดลูกค้าได้อย่างดีเลยทีเดียวครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางร้านก็จะมีป้ายเขียนเอาไว้เลยว่าที่ร้านนั้นมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะมีรหัส Wi-Fi ให้พร้อมเลยด้วยซึ่งนอกจากจะเป็นการดึงดูดลูกค้าแล้วยังเป็นการช่วยโปรโมทร้านในตัวด้วยเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเช็คอินที่ร้านทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นล่าสุดเราก็มีเรื่องราวของอินเทอร์เน็ตมาฝากกันครับโดยมีเจ้าของร้านอาหารที่ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ลูกค้าได้เล่นแบบฟรีๆแต่ว่ามีข้อแม้ว่าลูกค้าจะต้องทำการถอดรหัส Wi-Fi ออกมาให้ได้จึงจะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยรหัสมีด้วยกันทั้งหมด10หลักโดยผู้ใช้ Facebook จิรชาติอินจันทร์ได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวลงใน Facebook พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าอย่าเกินเจ้าของร้านมันคิดได้คงไม่ธรรมดาถ้าที่ผมคิดนะ1 1 2 1 2 1 2 1 0 1ซึ่งคำที่จะใช้ถอดรหัสคือ1ปีมีวันแม่2ครั้งที่101งานนี้ก็มีชาวเน็ตแห่เข้ามาถอดรหัสกันเป็นจำนวนมากเลยว่าที่ร้านก็ตั้งโจทย์ให้แก้ไขรหัสเหมือนกันเปลี่ยนทุกอาทิตย์3651212101 1ปีมีวันแม่2ครั้งที่101อีกท่านบอกว่าร้านเราทำผมบอกรหัสเลยค่ะฟรีอีกท่านบอกว่า3100605204หรือเปล่าครับอีกท่านบอกว่า3651212101เอาจริงฉันคงใช้เน็ตฉันนี่แหละอีกท่านบอกว่า3650312101 365เท่ากับ1ปี03เท่ากับวันเฉลิมพระชนมพรรษาคนใหม่12เท่ากับวันเกิดพระราชินีหรือพระพันปี101เท่ากับคำว่าที่101หรือเปล่าครับโดยรวมรหัส3650312101อีกท่านบอกว่าเจ้าของร้านชื่อโคนันหรือเปล่าคะอีกท่านบอกว่า12120812208ถูกไหมนะอีกท่านบอกว่าเติมเน็ตเองก็ได้อีกท่านบอกว่าตกลงที่ถูกมีเฉลยไหมอีกท่านบอกว่าใช้เน็ตโทรศัพท์เองก็ได้ค่ะอีกท่านบอกว่ามีเน็ต 4G 5G ก็แรงอยู่ใช้เน็ตตัวเองเถอะจะไปลำบากใช้ของฟรีทำไมอีกท่านบอกว่าที่ร้านลูกค้าถามว่าพี่ๆรหัส Wi-Fi อะไรเลยบอกไปว่า99ตัวลูกค้าพิมพ์แล้วทำไมเข้าไม่ได้อ่ะ999999999นี่พี่ตั้งง่ายสุดแล้วนะหนูยังเข้าไม่ได้อีกอุ้ยก็หนูใส่รหัสว่า #99ตัวงืออีกท่านบอกว่า18131222จัดไปครับเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ